ครับก็เกือบ3ปีครับกับเมืองทองยูไนเต็ดนั้น70นัดกับอีก33ประตูนะครับสำหรับซูโมโร่ยาย่าของที่ระลึกให้กับซูโมโร่ยาย่าครับนี่ใส่เสื้อยุคที่เป็นแชมป์นะครับตั้งแต่ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1เลยนะครับนี่เป็นเสื้อที่แฟนบอลใส่ขึ้นมานั้นเป็นสมัยที่เล่นในระดับดิวิชั่น1ครับที่เมืองทองยูไนเต็ดได้แชมป์ของที่มอบให้ก็เป็นกรอบรูปนะครับมีรูปของยาย่าครับตั้งแต่สมัยตาแข้งให้กับเมืองทองเมื่อ2ปีที่แล้วครับแฟนบอลของเมืองทองเองก็ยังนั่งอยู่ที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมนะครับยังไม่ไปไหนแล้วก็มีเสื้อนะครับของทีมโกลดีวัวหรือไอวอรี่โค้ชครับติดหมายเลข24นะครับซูมาโร่ยาย่าครับนี่เป็นเสื้อทีมชาติไอวอรี่โค้ชนะครับซึ่งแฟนบอลของอุลตร้าเมืองทองนั้นทำมาให้กับยาย่านะครับครับผมขอเป็นตัวแทนแฟนบอลเมืองทองแล้วก็กลุ่มอุลตร้าเมืองทองทุกคนนะครับก็จะขออวยพรให้ยาย่าเขาประสบความสำเร็จในเวทีระดับยุโรปครับผมแล้วก็ความฝันของเขาคือการติดทีมชาติไอโอลิโคสก็ขอให้เขาทำได้ครับขอบคุณครับบอลอุลตร้าเมืองทองครับร้องเพลงสโมสรให้กับทางด้านของยาย่ากับทางด้านของซิล่ามูซานี่เรเน่เดซเยนั้นขึ้นกล่าวอวยพรให้กับทั้ง2คนครับวิจัยยา of course we lose a very good player but he gonna play in Belgium and that's only the start of a big careerSo, I think we're gonna see him on TV in England. That's what he can do. Good luck, Yaya. ก็ทางด้านของเรเน่นะครับเรเน่เดซเยนั้นก็ชมว่าทางด้านของเสียผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมไปครับยาย่าแล้วก็ซิล่านั้นเป็นผู้เล่นที่ดีครับแล้วก็ยาย่าเองนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับก็วยพรให้ทั้งสองคนนั้นประสบความสำเร็จโดยเฉพาะรายของยาย่านั้นให้ประสบความสำเร็จในฟุตบอลลีกยุโรปของเบลเยียมกับทีมแกนครับและระดับต่อไปครับเดี๋ยวยาย่านะครับจะบุกไปอำลาจะไปอำลาแฟนๆนะครับทุกท่านถึงที่เลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเขาอีกครั้งนะครับยาย่าและซูมาโร่ยาย่าและคุณฟ้าศิลาครับครับแล้วก็นี่ก็คือฉากสุดท้ายครับของทั้งสองทีมกับทีเสื้อของสโมสรกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะวิ่งปรบมืออำลาแฟนบอลของอุลตร้าเมืองทองครับในสนามยามาฮ่าสเตเดียมแห่งนี้
นี่เป็น2นักเตะที่เป็นแบรนด์ของเมืองทองยูไนเต็ดครับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกครับโดยเฉพาะยาย่านั้นเล่นให้ทีมมาตั้งแต่ระดับดิวิชั่น2แล้วก็ดิวิชั่น1ครับนะครับแฟนบอลของทั้ง2คนนั้นเยอะเลยเดียวครับโดยเฉพาะยาย่ายอดขายเสื้อในสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนั้นยาย่านั้นเป็นเจ้าของสติครับมากกว่าทางด้านของธีรศิลป์แดงดาครับแฟนบอลยังเข้ามาทักทายทางด้านของยาย่านะครับก็ยังรอนะครับแต่ว่าเกมนั้นจะจบไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงก็ตามทีอันนี้คือผลผลิตจากลีกไทยนะครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะต่างชาติที่จะไปโลดแล่นอยู่ในเวทียุโรปนะครับกับสโมสรเกนครับในฟุตบอลจูเบียร์ลีกของเบลเยียมครับแล้วก็จะเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับเครื่องดื่มตราช้างเรือพันยินเล็ดครับสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนยามกีฬาทีวีทีวีผู้คนรักกีฬาครับ TOT ที่เอื้อเฟื้อสัญญาในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับนะครับทั้งซิล่าทั้งมูซานั้นมีแฟนคลับของเมืองทองยูไนเต็ดนั้นเยอะเลยทีเดียวครับแต่นั้นก็มีทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็มีทุกรุ่นด้วยของยาย่าครับก็เอาหมวกอุลตร้านั้นมาใส่นะก็สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเครื่องดื่มตาช้างนะครับผลิตภัณฑ์ยินเล็ดสามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนครับสยามกีฬาทีวีทีวีเพื่อคนรักกีฬานะครับ TOT